ไอ้เห็นนิ่งๆเฉยๆมันยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่ตัวว่ามันเดินมันเดินต่อไปได้มันปัญญามันเดินต่อที่แรกอะเหมือนกับพี่คนนั้นทหารเนี่ยที่บอกมันไม่ใช่มันรู้มันก็รู้ทั่วไปมันรู้อะไรล่ะแต่เนี่ยมันจะไปยังไงต่อไปไงก็ค้นหาก็ค้นหาเอ๊ะมันจะไปจบยังไงนะอะไรยังไงนั่นแหละแล้วมาเจอคลิปอาจารย์คลิปหนึ่งเดินขึ้นมาที่อาจารย์สอนลูกศิษย์มีต้องรู้จริงๆต้องรู้แบบนี้แบบนี้ต้องรู้เห็นจริงๆธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ว่าเอาละเอาคิดเอาเนี่ยมันไม่ใช่ผมก็เลยปฏิบัติเลยเออนี่อาจารย์รู้แบบนี้อ๋อเพราะว่าตอนที่ผมมาปวดให้คุณพลิกออกไปแล้วพลิกเลยแต่ว่ามันปัญญามันยังไม่ 100% เลยคือมันก็ยังมีตัวสัตตานังตัวเชื้อมันยังนั่นอยู่ยังสงสัยจะไปยังไงต่ออะไรประมาณนี้พอมาเจอคลิปที่2อาจารย์เนี่ยผมก็ปฏิบัติเห็นรู้การทำงานของขันโอ้มันเกิดอย่างนี้โอ้หูตาอ๋อเป็นแบบนี้เสร็จแล้วสักพักหนึ่งที่แรกเพ่งไม่ใช่เพ่งรู้ใช่ไหมเพ่งช่วงหนึ่งครับจิตตัวรู้แหละมันอยู่รู้อย่างนี้มันจะรู้ยังไงต่อมันพ่ออาจารย์ก็ไม่แน่แต่ไปเจอคลิปตัวนั้นแหละผมอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เลยฝึกว่ามันเป็นแบบนี้เห็นรู้ตาธรรมชาติทุกเห็นทุกขันแบบนี้อาจารย์ผมก็เลยแบบนี้เสร็จแล้วก็เห็นแล้วเกิดมันก็ดับแล้วสมัยก่อนมันก็จะเห็นแบบทีนี้มันเห็นทั่วไปมันไม่โฟกัสตัวเดียวมันตาเห็นปั๊บมันก็จะดับหูไม่สนใจไม่ข้ามมันก็จะดับทุกอย่างมันจะดับหมดแล้วก็มาเห็นฐานของกายเห็นทุกอย่างอาบน้ำรู้สึกตัวอ้อเย็นปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปอ๋อเกิดขึ้นพักมันห้ามไม่ได้ปั๊บมันก็ดับไปทุกอย่างก็จะดับไปทุกวันนี้ความคิดก็ทำมันจะเกิดแล้วก็อ๋อความคิดเกิดเราเห็นมันก็จะดับดับจะใช้ก็ได้จะใช้ก็ได้จะด่าก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้มันก็ต้องใช้อารมณ์โกรธก็ยังมีอยู่เห็นแต่ว่าแต่มันเห็นใจมันเฉยมันรู้มันโกรธมันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ยึดอารมณ์โกรธไม่ได้ไปห้ามมันโกรธก็คือโกรธไม่พอใจก็คือไม่พอใจขันข้างนอกเออใจมันจะเฉยเออใจมันจะเฉยก็นั่นไงตื่นเต้นต้องโกรธสมัยก่อนมันต้องตื่นเต้นเนี่ยโกรธมันบางทีมันหาวิธีหยุดวิธีล่าด้วยวิธีดับกดข่มไม่ใช่หรอมันเอออันนั้นมันไม่ใช่แค่ขันข้างนอกแต่ว่าใจมันเฉยมันไม่มีอะไรคนเราถ้ามันเกิดอุเบกขาถ้ามันปัญญามันลงใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มานั่งท่องจำว่าอย่างนั้นอย่างนี้กรรมเกิมอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดกรรมนะไม่กลัวกรรมเดี๋ยวกรรมต้องอะไรมันเป็นคนละเรื่องแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นไม่คิดจะหาอะไรเพราะมันก็มีอยู่แค่นี้มั้งเนี่ยการทำงานของขันแล้วก็เนี่ยลองต่อให้เราเห็นอย่างนี้แล้วเราไปสร้างกรรมที่มันไม่ดีใช่ไหมสมมติคุณเป็นตำรวจเนี่ยคุณไปทำอะไรที่ผิดถูกไหมมันก็เล่นงานคุณต่อให้คุณพ้นทุกข์ทางใจก็จริงกรรมตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่ว่าหนีจากห่วงกรรมได้เลยเออโลกมันเดี๋ยวมันก็เล่นงานทำไม่ดีทุกอย่างเลยครับเอออย่างใช่กรรมข้างในเนี่ยคือการทำลายอุปทานไม่ใช่แบบไปบอกว่าไม่รู้เข้าใจนั่นเนี่ยมันติดตัวรู้หมดเลยคิดเองเออคิดเองคิดเองว่ารู้เองไปจำมาแล้วก็ประมวลเอาถูกครับเออไอ้ที่เห็นเนี่ยตอนที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นจริงแต่ตอนที่มันคิดเอามันไม่เห็นเออนี่แหละมันคิดว่ามันรู้มันเข้าใจในครั้งแรกที่อาจารย์พูดเนี่ยผมต้องเห็นแล้วตอนคิดมันไม่เห็นแน่ๆแต่ผมก็เลยอ๋อต้องรู้ก่อนคิดรู้ก่อนคิดทุกวันสภาวะรู้ก่อนคิดเออพวกนี้มันไม่เข้าใจหรอกว่ารู้ก่อนคิดอะไรมันจะไปรักษาตัวรู้ที่ผมพูดนะพยายามรู้ตัวนะไม่ใช่ตัวนี้มันจะต้องเกิดปัจจตังเกิดปัญญาขึ้นมาก่อนเขามารู้ก่อนคิดเนี่ยคือกูไม่เคยรู้อะไรเลยกูไม่เคยมีตัวตนไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยจำอะไรเลยเออแต่ปัญญามันลงตั้งที่ตรงนั้นน่ะมันสลายรูปวิญญาณหมดเลยแล้วอย่าไปนั่งพูดว่าทิฏฐิมานะหรือมีตัวมีตนตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับแต่พวกเนี้ยมันจะไปตันกันตรงนี้หมดแล้วมันจะคล้องกันอยู่ตรงเนี้ยมันจะวนอยู่กับความรู้ของมันแล้วมันจะยึดธรรมะตรงนู้นตรงนี้เอามาหล่อเลี้ยงจิตใจมันเพราะมันเป็นธาตุรู้ครับมันอมความรู้มันไม่ได้เป็นปัญญาครับพอไม่เป็นปัญญามันก็ได้ติดในอสวะตัวเนี้ยเนี่ยติดในตัวกิเลสตัวความรู้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมเพิ่งบอกว่าแต่สุดท้ายพอโดนจี้เข้าไปหนักๆเนี่ยมันก็สงสัยเหมือนเดิมมันก็ยังมีตัวนั้นตัวนี้พวกเนี้ยมันไปต่อไม่ได้ใช่เพราะมันยังไม่เห็นทำแจ่มแจ้งมันอธิบายไม่ได้เออมันมีแต่เอาตัวเองทำเป็นนิสัยดีไม่โกรธเอ้ยกรรมคนนู้นคนนี้เนี่ยกรรมเนี่ยมึงต้องไปทำผิดมึงต้องไปเบียดเบียนเขาหรือไปป้นไปจี้หรือไปทำอะไรนั่นในเมื่อมึงทำมาหากินสุดจริตอาชีพชอบนะฮะมันก็ไม่เป็นภัยกับเราใช่ไหมครับอืมถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าสัตว์มันก็เป็นกรรมถูกไหมฮะเออที่ทำไมผมถึงด่าพวกเนี้ยผมกระแทกให้มันเห็นว่าพวกมึงเนี่ยยังลงอยู่นะมึงเชื่อเลยว่ามันเป็นองค์ความรู้ของมึงยังถึงตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวที่มึงเข้าใจตัวมึงจะไปเรียนรู้ธรรมะนั่นแหละวิชาตัวเป้งของมึงเลยที่มึงไปเรียนรู้ธรรมะทั้งหมดนั่นแหละแต่มึงอ่ะสุดท้ายมึงทิ้งความรู้ตัวนี้ไม่ได้
แล้วมึงก็ไม่มีใครไปเตือนมึงได้อีกแล้วต่อให้เตือนอ่ะเพราะว่าความรู้มันความรู้มันเต็มไงเออไม่ฟังมันไม่ฟังเออมันคิดว่ามันรู้แล้วไงใช่หมดมันรู้ทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ฟังหรอกสิ่งมันไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าไปสอนมันไปเตือนมันมันก็ไม่ฟังไอ้คนพวกเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันถือดีแล้วมันคิดว่ามันรู้แล้วมันเรียนรู้มันเข้าใจเออมันเข้าใจตามไอ้สิ่งสัญญามันนั่นอ่ะมันคิดเอาแต่เวลากระทบอ่ะลึกๆของมันอ่ะนะมันมีมันรู้อยู่แก่ใจคนพวกเนี้ยคนบนโลกไปเนี้ยเออลองเจอปฏิฆาจริงๆอย่างผมอ่ะผมมีหมดนะผมมีหมดผมไม่เคยปฏิเสธนะอืมแต่ผมวางเฉยกับมันข้างในไออารมณ์มีหมดเลยมันก็เป็นกรรมส่วนของขันนี่แหละครับมันแค่เออมันแค่ข้างนอกเออมันเฉยมันแต่มันมีมันเป็นอุเบกขาแล้วมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่ทำอะไรเลยมันไม่ต้องละบาปละกรรมละอะไรคนนั้นน่ะมันคนละส่วนแต่ถ้าเราเอากายหยาบเนี่ยเอากายเอาขันหน้าไปทำบาปทำกรรมเนี่ยโดนเพราะว่ามันต้องผ่านมโนกรรมก่อนนะฮะถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเราไปทำกับมันเนี่ยเรายังไม่เห็นมันเนี่ยนะฮะไปทำร้ายไปทำอะไรเนี่ยนั่นแหละคุณจะติดกรรมหมดเลยผมก็เป็นทุกคนก็เป็น คุณจิตต่อให้คุณพ้นทุกพ้นหลุดพ้นจากอาสวะตัวเนี้ยอุเบกขาแล้วอะแต่ถ้าคุณเอาขันไปทำเนี่ยของนอกไปทำคุณก็ต้องรับกรรมในขันพอรับกรรมทั้งขันเนี่ยมันก็มีผลต่อปัญญาของเราก็คือทำให้เราแบบว่าเออแทนที่เราจะได้ใช้ชีวิตแบบสันโดษใช่ไหมเออสมมติเราไปป้นไปจี้อย่างเงี้ยเราติดคุกถามว่าใจอิสระก็จิตแต่ก็ถูกขักขังทางกายอ่ะเออนี่ไงคนพวกนี้ยังไม่เข้าใจธรรมะสภาพธรรมที่ผมพูดหรอกคิดเอากันทั้งนั้นอ่ะเออไปหลงศึกษาแล้วก็ไปหลงความรู้ผู้คนแก่เรียนมันต้องมันคิดเองไม่ได้เออไปคิดเอาไปรู้เอาแล้วว่าเป็นปัญญาว่าตัวเองเข้าใจอ่ะเกิดด้วยปัญญาสติตื่นรู้เหมือนกันมันเกิดด้วยปัญญานะไม่ใช่พวกนี้พูดได้หมดนะมันไม่ได้มันต้องหลงความมันต้องมันจำเขามามันก็มาพูดได้อะตอนมันไม่เคยรู้จักนะมันพูดไม่เป็นไอ้ดวงเนี้ยเออมันจำผมมาหมดอะไอ้หลงความคิดนะหลงนู่นหลงนี่มันจำมาหมดเลยมันเป็นสัญญาแต่มันยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเอามาพูดอะมันจำเขามาหมดเลยแล้วก็อาจารย์วิทย์เท่านั้นอะที่พูดชัดเจนเลยพูดมาตั้งแต่ไหนแล้วสี่ปีห้าปีแล้วไอ้เรื่องแบบนี้จนมันระบาดเป็นไวรัสแล้วแต่คนพวกนี้มันไปได้แค่ตรงนั้นมันคิดว่ามันจบมันยังหลงในตัวมโนธาตุเนี่ยธาตุรู้เนี่ยติดตัวรู้คิดว่าตัวเองรู้คิดว่าตัวเองเข้าใจตัวแรกตัวหลงหลุดตัวหลงมาติดตัวรู้เออท้ายต้องปัญญาต้องเนี่ยแหละเข้าใจตัวรู้เข้าใจธรรมชาติเสร็จแล้วมันก็จะวางไม่ใช่พยายามอยู่กับธรรมชาติมันต้องอยู่ด้วยแล้วก็รู้จักมันด้วยแล้วมันก็จะไม่มันจะต้องดับตัวในก่อนมันถึงจะเข้าใจธรรมชาติตัวนี้ไม่ใช่มึงไปทำเออรู้กับธรรมชาติตัวเนี้ยเนี่ยมันไม่เที่ยงนะหูมันไม่เที่ยงอะไรเนี่ยหลงหมดเลยมันไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มันคิดเอาอยู่มันต้องเห็นจริงจริงแล้วเข้าใจจริงจริงมันถึงจะพลิกออกจากไอ้ธรรมชาติแท้จริงถึงจะปรากฏขึ้นไม่ใช่มีการรักษามีการอยู่มันไม่มีที่อยู่หรอกตรงเนี้ยเออถ้ามึงยังอยู่เนี่ยอ้าวมันก็มีตัวเราสิครับไม่มีแล้วเออมันไม่มีที่อยู่อาศัยหรอกมันเกิดระดับไม่ว่าอะไรก็ตามเออเกิดดับแบบนี้ไม่ได้จำแล้วไปคิดเอามันจะต้องเกิดอะไรปฏิหารบางอย่างข้างในนั่นไม่ใช่ไปหลงรู้หลงคิดอันนั้นน่ะเนี่ยมันติดกันตรงเนี้ยหมดบนโลกใบเนี้ยมันถึงอยากไปสอนคนไงเออมันจะอะไรไปสอนเขาอ่ะเออตัวเองอ่ะก็ยังไม่อยากพูดป่ะพูดไปแม่งก็เท่านั้นเดี๋ยวคนมืดบอดพวกนี้เนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปโฆษณาอะไรแต่จริงๆแล้วคุณกิจเนี่ยดูผมมาตั้งนานนะนานแล้วครับนานแล้วตั้งแต่ปี 2018-19 นะครับครับนานแล้วที่อาจารย์ขายอะไรเนี่ยอยู่แถวตั้งแต่ยากจนเลยอะลำบากบารมียังไม่เกิดตอนนั้นอะแต่คำพูดของอาจารย์แล้วสไตล์การสอนเนี่ยมันไม่เหมือนท่านอื่นไงคือมันแทงมันแทงใจถ้าใครรับไม่ได้ก็คือแบบฟังทำไมอาจารย์ไม่ได้อ่ะส่วนผมว่าทำลายมานะที่ฉีดเองไม่ได้ฟังอาจารย์เนี่ยใช้ปกติไม่เมื่อก่อนคุณกิจเป็นเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กครับสนองนั่นบารมีผมยังไม่เกิดครับเพราะว่าผมมันรู้ทำมาแล้วเนี่ยผมก็ยังมาต้องทำมาหากินแล้วก็ผมก็ยังแบบว่าไม่ยังไม่ได้สอนธรรมะจริงๆก็ยังไม่ได้ช่วยใครแต่ก็ช่วยคนมาระดับนึงแต่ยังไม่ได้ประกาศทำจริงๆแต่หลังจากที่ผมประกาศทำมาเนี่ยบารมีผมเกิดแล้วเพราะผมช่วยคนน่ะหลุดไปเยอะเหมือนกันแค่ช่วยคนคนเดียวอันนี้สมก็เยอะก็นี่ไงผมนี่ศิวลีเลยนะทั้งศิวลีทั้งพุทธะเลยนะนึกออกไหมฮะคนก็มาศึกษาธรรมของกินของอยากเต็มไปหมดเดี๋ยวจนกินไม่อดไม่อยากผมเลยคนนึงเดี๋ยวก็ต้อง
ไปก็ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยส่งของมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอันนี้สงอันนี้สงของความจริงรวยไม่เคยไปหลอกลวงใครไม่เคยเอานรกสวรรค์ไปยัดให้ใครไม่เคยเอาบุญเอาบาปไปยัดให้ใครมีแต่บอกว่าใครที่ปามาศอาจารย์มันก็จะติดกรรมติดกรรมกรรมที่มันไม่สามารถถึงทำได้ส่วนกรรมอย่างอื่นนะคุณก็ไปของคุณนะคุณไปชดใช้เอาเองแต่มันเป็นกรรมที่ขวางขั้นทางปัญญาแค่นั้นเองมันเข้าไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมมันไปติดกรรมตรงนี้แล้วกรรมมันส่งผลเนี่ยนะคนพวกนี้พอติดกรรมปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผมให้เกลียดผมก็ไปใหญ่เรื่อยๆแล้วผมก็จะไปกระแทกพวกมันเรื่อยๆให้มันรู้ว่าเอ้ยมันจะรู้ไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยหาเรื่องสนุกทำไงกระแทกจิตใจมันไอ้พวกที่มันหลงอยู่นี่แหละสไตล์อาจารย์วิทย์ผมต้องบอกว่าผมขำเนี่ยเวลาไปแย่รังผึ้งตรงไหนเนี่ยมันสนุกดีอ่ะพวกผู้ดีอ่ะตอนนี้พวกผู้ดีหลายๆสำนักเนี่ยฟังผมเนี่ยสะท้อนหมดเนี่ยผมบอกไม่ต้องฝึกสติมันจะฝึกธรรมะมึงไม่ต้องไปอยู่กับอะไรถ้าทิ้งไม่อยู่นะคือพบภูมิทั้งหมดแหละมึงหลงอยู่คุณจิตต้องไปอยู่กับอะไรไหมตอนนี้ไม่ต้องอยู่หรอกครับจะใช้อยู่มันเนี่ยมันเกิดที่เห็นของมันระดับของมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเนี่ยไม่ค่อยได้คิดอะไรถูกไหมแต่เข้าใจทุกอย่างเข้าใจถ้าผมคิดมันจะใช้มันมันก็ใช้จะแบกจะไปแบกทำไมมันก็ใช่ไหมจะใช้ก็ใช้ได้ความคิดอ่ะคิดต้องมันก็คิดได้แต่ขี้เกียจครับโอ้โหมันจะคิดไปทำไมกันไปล่ะอารมณ์ก็มีหมดแหละคนมาด่าก็เหมือนเดิมครับคนพูดไม่ดีตัวเองบางทีไม่พอทำอะไรไม่ทันใจตัวเองก็มีเห็นหมดแหละหงุดหงิดเห็นตัวเองหงุดหงิดแต่มันคนละส่วนแต่ก็ไอ้ที่หงุดหงิดก็หงุดหงิดไปใจมันมันก็ปุ๊บก็แบบของมันคือธรรมชาติของมันคือไอ้หงุดหงิดก็หงุดหงิดไปไอ้ตัววางเฉยมันก็วางอยู่ข้างในอ่ะมันวางเฉยมันวางเฉยแต่ไอ้ตัวปัญญาก็เรียนรู้มันไปแค่นั้นเองครับเห็นปรากฏการณ์ทําให้เราเกิดรอบของปัญญาเนาะแต่ไอ้ตัววางเฉยมันมีถ้าคนยังไม่มีอุเบกขาตัวนี้ไม่มีวันถึงใช่อยู่เพราะอะไรตัวเรียนรู้จะเป็นตัวปรุงแต่งหมดเลยตัวหลอกหมดเลยตัวความคิดเอาครับมันไม่เกิดไอ้อุเบกขาสัมมุติชงเค้าเรียกอยู่ข้างในมันเฉยตรงนี้ถึงไม่มีใครรู้ไงผมจะเห็นผมทําไมผมถึงรู้ว่าคนยังไม่หลุดครับติดอะไรเวลาพูดขึ้นมาก็ผมเห็นตรงนี้ไงผมเห็นแจ้งทั้งวงจรทั้งหมดผมถึงรู้ว่าต้องเคลียร์ให้หมดเหมือนคุณกินนี่แหละก็เห็นหมดทุกอย่างแต่ก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้มันเข้าใจทุกจุดให้มันเห็นทันทุกจุดอ่ะให้ญาณตัวนี้มันเห็นเนี่ยอย่าไปหลงรู้ไงไม่หลงเลยครับอย่ามีช่องเชื้อมโนมันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้เพราะตรงนี้มันจะไม่รู้อะไรเลยนะมันจะรู้ตอนที่มันปรากฏขึ้นแค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปยึดบ้านถือมันไม่เพราะมันรู้ของมันเองตรงนั้นน่ะส่วนนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปครับเดี๋ยวมันก็ดับเพราะมันจะไม่ได้จําไว้ไม่เก็บไว้มันจะไม่เก็บอาสวะไม่เก็บความจําอะไรไว้เลยปัญญาอะไรก็มันจะไม่มีเลยไม่ได้มีแบบนั้นไม่จําอะไรเลยแต่จําได้ตอนที่มันปรากฏครับแล้วไอ้นี่เกิดไอ้นี่มันเนี่ยมันก็วนไปของมันอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งทําอะไรกับมันก็ปล่อยมันก็เป็นของมันเนี่ยแหละมันเป็นเช่นนั้นเองผัดตัวนี้แล้วก็มาเห็นไหมตัทตาธรรมดาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรของมันแค่นั้นเนี่ยนั่นแหละวางเฉยทุกคนส่วนใหญ่นะมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรมันมีอยู่ก็คือมันรู้อนัตตาแต่มันติดตัวอนัตตาเพราะมันมีอัตตาซ่อนอยู่ในอนัตตาก็คือมันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่มันทำลายตัวซ่อนตัวละเอียดไม่ได้คือมันยังเห็นเจาะไม่ถึงตรงนั้นมันก็เลยติดตัวรู้ตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งตอนนั้นก็ติดตัวรู้แหละครับติดตัวรู้ครับมันนั่นแหละแบบฟังรู้เข้าใจหมดฟังธรรมะอาจารย์รู้แต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะคุณไม่ประมาทไงครับก็นี่แหละเปิดเจอก็เอ้าโอ้มันถ้าคุณประมาทอยู่คุณจะไปหลงความรู้เลยนะคุณจะอ๋ออยากบอกเขาอยากสอนเขาแต่หลายคนมีไหมตอนนั้นตอนนั้นมีเขาบอกว่ามันไม่ใช่หรือมันอาจารย์ว่าไม่ได้ไอ้เฉยๆว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรต้องมันเตือนมันต้องเดินมัดต้องอะไรต่อไปกันเนี่ยทุกคนอ๋อต้องรู้การทำงานของขันทุกขันอย่างละเอียดอ๋อมันเกิดของมันเนี่ยต้องเป็นปัญญาทุกขันน่ะใช่ต้องเห็นแล้วเป็นปัญญาเห็นแล้วเป็นปัญญาไม่ใช่ไปคิดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ไปเห็นแล้วปุ๊บไปมโนเอาไปจำเอาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันต้องเห็นปั๊บแล้วเป็นปัญญาเห็นปั๊บแล้วเป็นปัญญาไม่เห็นจริงๆมันก็เป็นการละเป็นการละการหนีการละตัดมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่มันต้องเห็นจริงๆแล้วก็เนี่ยไปกดมันไว้ไปหยุดมันไว้ไม่ใช่ทั้งอย่างครับไม่ได้ครับไม่ได้มันเห็นแล้วเข้าใจมันมันก็ดับไปเกิดมันแป๊บมันก็ดับทุกตัวแล้วเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับแต่ความคิดก็อยู่ของมันเนี่ยแวบขึ้นมาเห็นอ๋อความคิดแต่รู้คุณพูดไปอย่างนี้ก็จริงนะแต่บางคนอ่ะมันก็ไปทำตามมันประมวลไว้นะพอประมวลไว้มันจะไปติดตัวสัญญาตัวที่คุณพูดไปอีกมันก็ไปทำอีกแต่มันทำโดยไม่รู้ตัวไงมันไม่ได้ครับมันก็จะโอ้มันต้องละหรือไม่ต้องไปตามมันเนี่ยมันก็จะเกิดการกระทำขึ้นมาอีกว่า
พอมันคิดมาไม่ตามมันเกิดตัวธรรมตัวกิเลสขึ้นมาซ้อนอยู่ผมถึงบอกว่าสอนกันไม่ได้ขั้นสุดท้ายอ่ะที่พูดไปเนี่ยถ้าไปเชื่อเนี่ยมันจะยึดเอาไปประมวลต่อใหม่ๆมันก็ใหม่ๆมันก็ต้องเห็นทีละตัวไงทีละขันสักพักนึงพอมันชำนาญก็จะเห็นปุ๊บปุ๊บมาสามสี่อย่างไงไปปุ๊บมันกระทบมาทุกอย่างเลยล้มทั้งกระบวนครับก็มันก็อยู่มาเนี่ยตรงนั้นล้มทั้งกระบวนไม่เกี่ยวกับอุเบกขาเลยเราดวงใช่เกี่ยวกันเออไม่เกี่ยวแต่มันก็สัมผัสปุ๊บปุ๊บมันก็ดับของมันเฉยๆก็มันสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าล้วนๆเลยครับนะคือมันเกิดจากของมันอยู่แล้วแต่อย่าไปทำผิดแค่นั้นนะอย่าไปเจตนาทำร้ายไปทำอะไรที่มันนอกเพราะว่าตรงขันห้าก็ใช้มรรคเนาะแต่มรรคจิตเนี่ยมันถึงแล้วคือมันเป็นอุเบกขาแล้วไม่เกี่ยวกับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ใช้ไปที่เป็นสมมติบัญญัติเลยใช้อยู่ในมรรคนั่นแหละเออมรรคมีองค์8มีอะไรอ่ะนั่นแหละเออคิดดีมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยมรรคตรงเนี้ยต้องมีเหตุปัจจัยให้คิดดีก่อนคิดดีมันต้องมีเหตุปัจจัยว่าเออเราจะช่วยเหลือคนคิดไม่ดีก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่พอใจกระทบจะต้องเห็นมันไงต้องอย่าประมาทในธรรมไงเอออย่างผมเนี่ยผมรู้หมดอะไอ้คิดดีคิดไม่ดีอะผมไม่ได้เข้าไปในความคิดแต่เวลาผมสอนธรรมะผมกระแทกเวทนามันจะพูดเพราะไม่ได้ไงมันจะต้องเห็นตัวที่มันไม่พอใจก่อนถ้ามันข้ามตัวนี้ได้มันก็จะข้ามได้ทีละเปาะมันถึงจะรู้ขันเป็นลำดับไงเพราะว่าเห็นรูปผมยอมรับในรูปผมได้ใช่ไหมไม่สนว่าเป็นพระหรือเป็นโยมทีนี้พอผมพูดแรงยอมรับได้สองขันเนี่ยผ่านแล้วเหลือแต่สัญญาสังขารวิญญาณถ้าสามขันผ่านนี่เหลือมโนวิญญาณตัวสุดท้ายเออตัวนี้แหละเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกแต่ต้องเห็นการเกิดดับของมโนวิญญาณด้วยความเร็วที่สุดก็คือตัวสุดท้ายอย่าให้ติดกับดักมันปับนะครับโอเคมีจะทิ้งท้ายอะไรไหมอ๋อไม่มีแล้วถ้าเกิดใครที่ไปปฏิบัติที่ไหนมายังไม่นะครับต้องมาหาอาจารย์ถ้าใครที่วนอยู่อ่ะวนอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ไม่ไปไหนเมื่อไหร่เออต้องมาหาอาจารย์วิทย์นะครับอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนอะไรเว้ยจับพริกอย่างเดียวสอนปัญญาครับเดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิดเองนะครับต้องจับพริกก่อนครับเหมือนคุณจิตคุณมาวันแรกผมไม่ได้สอนอะไรคุณนะครับนั่งอยู่สักพักหนึ่งแต่ปัญญามันลงมันอาจารย์จับพริกเลยแล้วก็ชี้ไปตรงนั้นเลยข้างแพงเมืองจีนเลยครับเห็นเลยครับสองแล้วก็คืนเนี่ยมันจะมีตัวสติตื่นรู้มันจะโอ้มันรู้แบบทั้งคืนปกทั้งคืนเนี่ยนอนไม่หลับครับมันแต่ก็แปลกมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตื่นรู้แล้วแต่มันต้องเดินต่ออีกครับมันเรียกว่าสติตื่นรู้ต่อไปแล้วต้องเดินมรรคต่อใช่เพื่อเขาเรียกว่าตื่นธรรมตอนแรกอะอย่าไปหลงธรรมต้องไปให้สุดไงมันยังไม่ถึงอย่าไปหลงธรรมถ้าหลงธรรมมันจะเมาธรรมทันทีเลยถูกครับเพราะว่าขั้นเนี้ยมันจะเกิดวิปัสสนูได้พอมันตื่นธรรมแล้วมันรู้ธรรมมันหลงธรรมมันอยากจะออกสอนมันอยากจะไปบอกคนนู้นคนนี้มันยังไม่ใช่ไงยังไม่ใช่มันจะอยู่ในหลักของกิเลสอยู่ของไอ้จิตมโนวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นตาสามตัวเนี่ยตื่นธรรมรู้ธรรมหลงธรรมถ้าข้ามสามตัวนี้ได้เนี่ยหมดรู้เลยจบตัวเนี้ยพ้นไปเลยโอเค